ส่วนของ YouTube อยู่นะครับผมตอนนี้หลังจากที่เราได้ทำการลิสต์วิดีโอนะครับจากตัวของเพลย์ลิสต์ที่เราได้เลือกแล้วนะครับคราวนี้เราจะทำยังไงที่จะแสดงวิดีโอนะครับออกมาให้เราเห็นกันนะครับเป็นตัวเพลเยอร์ของ YouTubeตัวโค้ดมันจะไม่ได้เหมือนกับ embed ที่เราสามารถแบบกดแชร์ฝังอะไรเงี้ยครับง่ายๆอย่างนั้นเพราะว่ามันมี security บางอย่างนะครับซึ่งต้องเขียนโค้ดเพิ่มเข้าไปถึงจะสามารถอนุญาตให้เราสามารถดูวิดีโอ YouTube ได้นะครับโอเคเรามาดูกันว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของหน้าโฮมนะฮะผมก็ได้ทำการเพิ่มฟังก์ชันชื่อว่า Page Toolโดยการโยนค่าไอเทมลงไปนะครับที่หน้า2นะครับตัวของ Nav Control นะครับแล้วก็ push หน้า2ลงไปพร้อมกับไอเทมนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันมี Page Tool เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว Page Tool มาจากไหนมาจากตรงนี้นะครับเราได้ทำการพิมพ์ว่า Ionic Generate Venwork นะครับ Ionic Venwork Generate Venwork Page Venwork ชื่อเพจนะครับเราก็สามารถสร้างหน้านี้ได้ขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูว่าตอนที่เราสร้างหน้าเนี่ยเราจะต้อง import อะไรบ้างนะครับในตัวโมดูลเราก็อย่าลืมนะครับไป import เข้ามาด้วยเพื่อให้แอปนี้รู้ว่าเอ้ยมันมีหน้าที่2แล้วนะโอเคครับแล้วคราวนี้หน้าที่2นะครับจะมีอะไรบ้างมันจะได้รับค่าไอเทมมานะครับในหน้าที่เพื่อส่งไปหน้าที่2โดยที่เราจะใส่ event click ในส่วนของ home นะครับเพื่อที่จะโยนค่า item ไปว่าเราต้องการโยน data ของวิดีโอเนี่ยโยนไปหน้า2โอเคอันนี้คือเราก็จบในส่วนของ home แล้วนะฮะแล้วเราไปดูตัวของ page tool กันว่า page tool เนี่ยทำยังไงบ้างนะฮะในตรงของ page tool เนี่ยเราก็จะต้องทำการ import ตัวของ platform browser ขึ้นมานะครับแล้วก็ import เข้ามาแล้วก็จะมีคำสั่งให้เราใช้นะครับเป็นตัว sanitizer นะฮะ DOM sanitizer นะครับแล้วก็ import มันเข้ามาแล้วก็ประกาศใน constructor ทีนี้เนี่ยเรารับค่ามานะครับจากตัวของ home ผมก็ลองคอนโซลล็อกดูว่าวิดีโอมาหรือเปล่านะครับปรากฏว่ามันก็มานะครับตามที่ใน array ที่เราเข้าไปถึงมันนะฮะส่วนนี้เป็นส่วนที่เรารับค่านะครับก็เริ่มใช้ nav param นะว่าพารามิเตอร์เหมือนกับว่าเราส่งค่าอะไรมาบ้างนะครับเก็บค่าในตัวแปรชื่อ item นะฮะซึ่งเราประกาศขึ้นมาตัวแปรที่2นะครับก็คือตัว video code นั่นก็คือเป็นตัว embed video ที่เราได้ทำการ bypass security task resource url แล้วนะครับตรงนี้เมื่อได้ data นี้ครบเสร็จปั๊บตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันคลีนละถูกผ่าน security อะไรมาละมาอยู่ที่วิดีโอโค้ดตัวนี้เพื่อไปแสดงผลข้างหน้าเว็บนะฮะหน้าแอปของเราเราก็ใช้ iframe ในการแสดงผลเลยโดยที่ผมจะตั้งว่าความกว้าง 100% ความสูงอ่ะ315นะครับกำลังดีประมาณนี้ frame border 0นะครับไม่ต้องใส่กรอบให้มันแล้วก็ซอร์สตัวของตัวโค้ดวิดีโอโค้ดมาแล้วมาดูกันว่าผลการรันเป็นยังไงนะครับผลการรันก็คือเราจะทำการคลิกนะครับแล้วก็จะไปหน้าที่2โดยที่เราพาสตัวของพาสตัวของข้อมูลวิดีโอทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าเราโยนอะไรมาบ้างนะฮะในตัวของคอนโซลเพราะว่าผมทำการดีบักไว้แล้วนะฮะจะเห็นว่าตัววิดีโอมาแล้วนะฮะอันนี้ผมจะเคลียร์ก่อนเคลียร์คอนโซลก่อนเดี๋ยวผมรีเฟรชใหม่ปุ๊บอันนี้เป็นดีบักหน้าแรกนะครับผมไปที่2อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า Google Ad อะไรสักอย่างหนึ่งก็ช่างมันไปนะครับไม่มีอะไรทีนี้เนี่ยผมจะลองเอาชื่อวิดีโอเนี่ยมาปักไว้ข้างบนดูนะครับว่าทำยังไงอันดับแรกเลยผมก็ต้องรู้ว่าค่าที่โยนกลับมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างก่อนไม่งั้นผมก็จะไม่รู้ว่าผมจะเอา data อะไรมาแสดงนะครับผมต้องการไตเติ้ลฮะผมก็แค่
ไปที่ Data Titan นะครับมาแล้วนี้เราก็ต้องประกาศตัวแปรเพื่อที่จะโยนค่ามันไปข้างหน้านะครับโยนค่ามันลงไปอันนี้ดีบัคปล่อยไว้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วเราก็เอาไตเติ้ลเนี่ยไปแสดงข้างหน้านี้แล้วนะครับผมแต่ว่ามันล้นนะฮะมันก็เลยเป็นจุดๆไปหรือว่าถ้าอยากให้เห็นเต็มๆเราก็อย่างนี้ก็ได้ฮะนี่เราก็ทำการแสดงวิดีโอได้แล้วนะครับเพราะว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยมันถูกบายพาสแล้วเรียบร้อยมันก็สามารถแสดงข้างหน้านี้ได้แล้วนะครับ